อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะที่ฉันทำมันไม่ใช่ฝันมันเป็นความจริงความจำฉันจำได้หมดแล้วดีแล้วจำอะไรได้บอกผมฉันจำได้ที่ก้อนหินก้อนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งถือกีตาร์เล่นไปร้องไปเขาชื่อว่าเจียงเฮาหลินตอนนั้นปี1997ครูให้นักเรียนมหาลัยมาสอนกีตาร์พวกเราตอนแรกฉันไม่ได้สนใจกีตาร์แต่เพื่อนลากฉันไปเรียนด้วยแต่สุดท้ายที่ทันรู้ตัวฉันก็สนใจในกีตาร์เฮาหลินเป็นคนเลือดร้อนเขาร่วมกิจกรรมนักเรียนอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่มีอิสระและมีความหมายฉันได้รับความคิดของเขาเริ่มสนใจปัญหาสังคมเขาบอกฉันให้เปิดความคิดให้กว้างอย่าปิดกั้นตัวเองแต่ว่าพ่อคิดว่าทำให้เสียการเรียนคัดค้านฉันคบกับเฮาหลินฉันต่อต้านพ่อขังฉันไว้ในห้องแต่ไม่มีอะไรขัดขวางเฮาหลินได้เขาบอกว่าถึงแม้ตัวถูกขังแต่ความคิดเป็นอิสระปีนข้ามกำแพงสิ่งที่เราเห็นจะแตกต่างไปเขาตัดสินใจพาฉันหนีไปปีนข้ามกำแพงบ้านคุ้มแดดฝนได้แต่ไม่ได้ทำให้ใจของเราอบอุ่นอาหารทำให้หายหิวแต่ไม่ได้ทำให้มีสปิริตฉันอยู่กับเฮาหลินนานฉันก็ยิ่งรู้สึกถึงความอิสระหลังจากอยู่ด้วยกันฉันกับเฮาหลินก็ไม่อยากกลับบ้านแต่โลกนี้กว้างใหญ่พวกเราไม่รู้จะไปไหนดังนั้นเราก็ไปอย่างไม่รู้ทิศทางและไม่นานพวกเราก็ใช้เงินจนหมดเขาทนเห็นฉันหิวไม่ได้ก็เลยขายกีตาร์ของเขาฉันดูว่ากีตาร์ตัวนั้นเป็นชีวิตของเขาเป็นจิตวิญญาณของเขาเขาจะเสียมันไปไม่ได้ดังนั้นฉันเลยเอาของขวัญที่พ่อให้ฉันและกีตาร์คืนมาผ่านไปไม่นานเหมือนเราเดินทางทั่วทั้งเมืองในยามเย็นวันหนึ่งเราก็มาถึงที่นี่ระหว่างทางเราเล่นว่าวบนพื้นหญ้าเรามีความสุขกันมากวินาทีนั้นฉันกับเฮาหลินมีความคิดเหมือนกันว่าเราจะไม่แยกจากกันตลอดไปแต่ว่าชีวิตจริงช่างโหดร้ายพวกเรารู้ว่าถ้าพ่อแม่กับตำรวจเจอพวกเราก็ต้องแยกพวกเราออกจากกันแน่นอนพวกเรากลัวมากและไม่รู้จะทำยังไงเฮาหลินชื่อเรื่องที่เล่าว่าถ้าคู่รักไปขอพรที่ยอดเขาและมุ่งมั่นกระโดดจากยอดเขาลงมาคู่รักนั้นจะไม่พรากจากกันตลอดไปดังนั้นตอนตะวันเริ่มตกพวกเราก็อยู่ที่ยอดเขาอธิษฐานเสร็จเฮาหลินจะพาฉันกระโดดลงไปแต่วินาทีนั้นฉันลังเลฉันไม่อยากตายก่อนที่ฉันจะจับเขามันก็สายเกินไปฉันเห็นเขาตกลงไปฉันกลัวมากฉันจะไต่เขาลงไปช่วยเขาแต่ว่าฉันก้าวพลาดพลัดตกเขาไปก่อนจะหมดสติฉันเห็นเฮาหลินจะจับมือฉันแต่พื้นตรงนั้นมันลาดชันมากแล้วฉันก็เห็นเฮาหลินกลิ้งตกเขาไปเกิดเรื่องขึ้นตั้งมากมายนะเฮาหลินเป็นหรือตายฉันก็ไม่รู้ถึงเขาจะหายไปจากความทรงจำของฉันแต่ฉันยังเห็นภาพของเขาชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานถ้าเขายังอยู่ต้องมีร่องรอยไม่ต้องห่วงผมจะตามหาเฮาหลินให้พบจูอันฉันอยากอยู่คนเดียวอ
คุณเหยาดูว่าอยู่ไหมขอบคุณมากซอยเส้นนี้เป็นทองแท้ขอปลิ่นเอากีตาร์คืนได้ไหมก็ได้เห็นแก่เธอคราวหน้าไม่ได้นะขอบคุณมากค่ะในที่สุดก็มาถึงวันนี้หนูเดินทางมาไกลจนมาถึงวันนี้ในที่สุดหนูก็ได้รู้ชีวิตของหนูทั้งหมดก่อนหน้านี้เธอถามเรื่องในปี97พ่อควรบอกทุกอย่างให้เธอรู้ตอนนั้นตำรวจเจอเธอกับห้าวหลินแล้วก็เจอกีตาร์ตัวนี้ด้วยพวกเขาเอาให้พ่อพ่อเก็บมาจนถึงทุกวันนี้บอกตอนนี้มีประโยชน์อะไรหนูจำอดีตได้แล้วพ่อเป็นนักประวัติศาสตร์ที่แสวงหาความจริงแต่พ่อกลับปิดบังประวัติศาสตร์ในชีวิตของหนูแล้วยังสร้างหลักฐานเท็จเพื่อปิดบังสร้อยเส้นนี้ตัวหนังสือสี่คำนั้นแล้วก็กีตาร์ถึงเป็นความจริงหมอเฉินที่ไหนหัวกระแทกที่ไหนเป็นไข้ที่ไหนทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกพ่อบิดเบือนประวัติศาสตร์พ่อเข้าใจเธอใช่ประวัติศาสตร์มีจริงไม่สามารถบิดเบือนได้กีตาร์นี่คือร่องรอยของประวัติศาสตร์มันเคยถูกทอดทิ้งคิดไม่ถึงมีบางอย่างดลใจให้พ่อเอากลับพระเจ้าคงอยากให้พ่อเก็บมันไว้เพื่อให้โอกาสพ่อได้ทำสิ่งที่ถูกต้องสักครั้งเรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าหลายเรื่องบนโลกนี้ไม่ใช่คนคนเดียวมือคู่เดียวจะบงการได้พ่อยอมรับว่าเห็นแก่ตัวแต่เธอต้องเข้าใจตั้งแต่เล็กเธอก็ชอบประวัติศาสตร์พ่อไม่อยากให้เธอเสียเวลาเดินทางอีกเส้นพ่ออยากให้เธอเป็นเด็กดีตรงนี้ที่ทำอะไรก็ถามพ่อทุกเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์คือความไม่รับผิดชอบหนูเข้าใจแล้วที่พ่อบอกรักประวัติศาสตร์ก็เพื่อเก็บของเก่าให้ความสำคัญในวัตถุหนูคิดตลอดมาว่าพ่อมีจิตใจของนักประวัติศาสตร์ที่แท้จริงศาสตราจารย์เยาพ่อจัดวางวัตถุโบราณได้แต่หัวใจของคนวิญญาณของคนพ่อจัดวางไม่ได้หนูอยากอยู่คนเดียวฟังพ่อก่อนหนูอยากอยู่คนเดียวอ
ตั้งนานไม่พูดสักคำช่วงดีผมเตรียมมาแล้วโคลาบวยเกลือที่ผมตั้งใจทำให้คุณถ้าลองว่าดื่มแล้วจะสดชื่นขึ้นไม่เศร้าอีกต่อไปวิธีดื่มอย่างนี้คุณเอามาจากไหนความลับจะบอกคุณได้ยังไงทำไมทุกคนไม่ยอมบอกความจริงกับฉันหรือคิดว่าการไม่พูดคือการไม่โกหกหลอกตัวเองได้ผมรู้คุณอารมณ์ไม่ดีผมไม่พูดก็ได้คุณฉีกกระดาษแล้วกลับเป็นเหมือนเดิมรู้ได้ไงแต่ผมฝึกมานานแล้วผมเล่นให้ดูนะถ้าเล่นดีต้องยิ้มนะคุณรู้แล้วจูอันฉันถามจริงๆคุณไปเรียนมาจากไหนทำไมวันนี้ถามแต่คำถามนี้ถ้าฉันจำอดีตได้หมดแล้วไม่ว่ากลอนกระดาษกลอนหนังยางเป็นมูนวอล์กหรือนั่งรถรางเที่ยวเป็นความทรงจำของฉันกับเฮาหลินแล้วยังโคล่าบวยเกลือเฮาหลินก็ทำให้ฉันกินไม่ใช่พ่อที่หลอกฉันคุณก็ด้วยฉันไม่รู้ว่าคุณใช้วิธีอะไรสืบหาอดีตของเฮาหลินแต่ฉันอยากบอกคุณเลวมากคุณอยากทำให้ฉันชอบคุณถึงคุณรู้อะไรเกี่ยวกับฉันคุณก็ไม่บอกอย่างเนี้ยมันต่างอะไรกับการหลอกลวงไม่ใช่อย่างนั้นนะเรื่องเดียวถือว่าบังเอิญแต่ถ้าหลายๆเรื่องติดกันจะแก้ตัวยังไงอีกจูจูอันฉันขอบอกฉันไม่ได้ชอบคุณฉันไม่เคยชอบคุณฉันคิดถึงแต่เฮาหลินและความจริงสิ่งที่คุณลอกเขามาหมดแล้วไม่มีอะไรที่คุณจะแสดงแล้วคุณจะทำอะไรได้อีกล่ะคุณจูเราเลิกกันเถอะต้องหนีเดี๋ยวไม่ได้เล่มนี้ต้องเอาติดตัวชีวิตนี้ฉันรักที่สุดก็คือเมียฉันในนี้เขียนเรื่องราวระหว่างฉันกับเมียไอ้อ้วนเอ้ยบ้าเหรอซื้อของมาตั้งเยอะซื้อแล้วซื้ออีกสู้แล้วสู้อีกกลับไปก่อนนะคะให้เชิงพักผ่อนไปอาเฉิงอ๋อมาเยี่ยมฉันเหรอเฮ้ยที่คุณครับเกิดอะไรขึ้นเหรอผักพวกนี้อาเฉิงเป็นคนซื้อ
ขาซื้อมาแล้วก็ลืมเดินกลับไปซื้อใหม่หมูนี้เขาก็เป็นอย่างนี้อ่ะเราเห็นเขาแปลกๆก็เลยพาไปหาหมอหมอบอกว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์กับตัวเลขเวลาและคนอาจจะจำสับสนคุณจูขอบคุณมากที่ช่วยเก็บกวาดห้องนี้นะคะอ๋อไม่เป็นไรครับคุณจะอยู่กับเขาก่อนไหมครับค่ะถึงเวลาทานข้าวแล้วฉันจะเรียกนะขอบคุณนะฮะเจียวอันมาเยี่ยมฉันเหรอใช่อาเฉิงผมอยากถามนี่ของอาหรือเปล่าเฮ้ยเอาคืนมาขโมยของฉันแอบดูบันทึกของฉันแอบดูอะไรกันนี่ดูนี่มันเขียนปี1997ปี1997อายุ40กว่าแล้วแต่งงานกับเมียมาหลายปีแล้วแต่บันทึกนี่เขียนความรักของเด็กวัยรุ่นความรักของเด็กๆพูดเรื่องอะไรอ่ะนี่ผมอยากถามอาไปเก็บบันทึกนี่มาจากไหนเก็บอะไรมันเป็นความหลังของฉันกับเมียความหลังเหรอใช่นี่บันทึกเขียนอาเล่นกลเก่งเล่นให้ดูหน่อยเล่นก็เล่นไม่เห็นกลัวดูนะโอ๊ยฉันเล่นเป็นจริงๆเอ้ยพอเธออาเล่นไม่เป็นเลยไม่เป็นเอาหนังยาวมาอีกเส้นหนึ่งสิผมไม่มีแล้วเอามาไม่มีแค่สองเส้นฉันจะเอาความทรงจำของฉันกับเมียคืนมาพอได้แล้วอาเฉิงอาป่วยอยู่รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยป่วยเหรอใช่ฉันไอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่ได้ไม่ว่างนั่งต้องนั่งรถรางไปซื้อผักไปยังไงผมไปเป็นเพื่อนมาไปเป็นเพื่อนรู้ทางเหรอตลาดสดที่ถงหลัววานตลาดที่ถงหลัววานกลายเป็นไทม์สแควร์ตั้งนานแล้วอาเฉิงเป็นไปได้ยังไงที่นั่นถึงจะเป็นเปียกแฉะแต่ก็มีของขายมากมายมีคนเยอะแยะข้างๆยังมีโรงซ่อมรถรางมีรถรางแล่นเข้าแล่นออกเราต้องหลบรถพอหลบรถก็กังกังกังเดี๋ยวก็กัง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 นี่คือข้อมูลที่โปรเฟสเซอร์เก่าต้องใช้พรุ่งนี้เอาให้เขาด้วยนะค่ะส่วนนี้ต้องใช้ในการประชุมมะรืนนี้ซีดอกให้ทุกคนด้วยขอบใจจ้ะค่ะไม่เป็นไรคุณไม่ได้พักร้อนมานานแล้วเที่ยวให้สนุกไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะเฝ้าห้องให้คุณเองฉันไปทำงานก่อนขอบใจจ้ะมีบางเรื่องผมไม่รู้จะบอกยังไงอาเฉิงเป็นโรคอัลไซเมอร์เขาเก็บบันทึกมาได้เล่มหนึ่งคิดว่าของตัวเองแล้วผมเคยอ่านบันทึกเล่มนั้นบางอย่างผมทำตามบันทึกเล่มนั้นที่สำคัญบันทึกเล่มนั้นน่าจะเป็นของเฮาหลินขอโทษไม่ได้ตั้งใจหลอกคุณขอโทษนะThank you.
เซียวเว่ยฉันลืมบอกไปฉันซื้อตั๋วเครื่องบินพรุ่งนี้จะไปอเมริกาเธอจะไปอเมริกาหาเฮาหลินเหรอนักสืบคนใหม่ของเธอบอกแค่10กว่าปีก่อนเฮาหลินกับน้าของเขาอยู่ที่ไหนเธอก็นั่งเครื่องบิน10กว่าชั่วโมงไปอาจจะไม่เจออะไรก็ได้นะฉันรู้ว่าความหวังน้อยนิดแต่ถึงน้อยนิดฉันก็อยากจะลองดูเธอไม่รู้ที่ผ่านมาเฮาหลินมีความสำคัญกับฉันยังไงบ้างฉันรู้เหมือนมีดที่กรีดลงบนไม้เป็นรอยแผลลึกเธอไม่ไปคงไม่ตัดใจงั้นระวังตัวด้วยขอให้โชคดีนะเอ๊ะตรงเวลาดีนี่ให้นายทำงานใช้เสียเวลาได้ยังไงที่ให้สื่อพ่อนายเอกสารอยู่นี่แล้วพ่อนายเปลี่ยนชื่อในปี96ทำให้พวกเราหาไม่เจองั้นเหรอไม่เป็นไรงานฉันเยอะไปก่อนนะขอบใจมากเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาฉันเกิดเดือนกรกฎา27กรกฎาเรียกศูนย์เช็คบัตรประชาชน ID B 123777วงเล็บ7เปลี่ยนเขาเป็นพ่อเราเหรอพี่ไปแล้วพวกเราจะทำยังไงเธอก็ดูลูกไปอย่าไปเลยนะฉันจะส่งเงินมาให้นะอย่าไปเลยนะอย่าเข้าซีนะเซียวเว่ยนี่ฉันปลุกเธอเหรอขอโทษฉันลืมไปว่าที่นั่นดึกแล้วไม่เป็นไรแล้วว่าไงได้ข่าวเฮาหลินหรือเปล่าไม่ได้เลยฉันไปที่เขาเคยอยู่ถามคนแถวนั้นไม่มีใครรู้จักเขางมเข็มในมหาสมุทรกะไว้แล้วนี่เธอกลับมาดีกว่านะรู้แล้วถ้ามีข่าวอะไรฉันจะรีบบอกเธอโอเคเดี๋ยวบอกเธอด้วยนะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายฮัลโหลคุณยาวต้องหนีหรือเปล่าคะค่ะฉันเองค่ะคุณยาวคะฉันโทรมาจากสถานพักฟื้นอาเฉิงฉันแซ่โจค่ะคุณโจมีอะไรคะขอโทษที่โทรมาอย่างนี้นะคะคือว่าอาเฉิงหมู่นี้ดื้อมากไม่ยอมกินอาหารทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อวานก็เป็นลมส่งโรงพยาบาลทำไมเขาไม่ยอมกินสาเหตุน่าจะมาจากคุณจูไม่ได้มาเยี่ยมเขานานแล้วทางเราพยายามหาคุณจูแต่ก็ไม่เจอเราเลยต้องโทรมารบกวนคุณคุณก็รู้นอกจากพวกคุณแล้วอาเฉิงไม่มีใคร
ฉันรู้ค่ะคุณเหยาคะถ้ามาเยี่ยมอาเฉิงก็บอกฉันได้นะคะค่ะขอบคุณมากโจคะคุณเหยาเฉิงเป็นยังไงบ้างไม่ยอมกินอะไรเลยค่ะร่างกายก็อ่อนแอตอนนี้ได้แต่ให้น้ำเกลือคุณช่วยเตือนเขาหน่อยสิคะยังหาคุณจูไม่เจอเหรอคะหาไม่เจอเลยค่ะโทรไปก็เจอแต่ฝากข้อความฝากข้อความก็ไม่โทรกลับตะกี้ฉันโทรหาเขาก็เข้าฝากข้อความฉันดูแลเฉิงมาพักหนึ่งเขาไม่ชอบรู้จักเพื่อนใหม่แต่ไม่รู้ทำไมยอมรับคุณจูพวกเขาถูกชะตากันคุยถูกคอแต่อยู่ๆคุณจูก็หายไปไม่ใส่ใจอาเฉิงเหมือนเปิดไฟต้มซุปอยากปิดก็ปิดน่าสงสารอาเฉิงนะคะถ้าหากว่าเพื่อนสนิทฉันทำอย่างนี้กับฉันแล้วก็ฉันก็คงกินข้าวไม่ลงออคุณเหยาคะฉันต้องกลับไปทำงานก่อนรบกวนดูอาเฉิงด้วยถ้าเขาตื่นช่วยปลอบใจเขาด้วยนะคะฉันจะดูแลให้เองค่ะขอบคุณมากค่ะเอบอนต้องรักษากฎลงเวลาสิ่งระดับโลกต้องชนะชนะเสี่ยวอันมาแล้วเหรอลงสนามเร็วสุดยอดสุดยอดคุณเหยาฉันมาหาเจ้านายเธอเขาอยู่ไหมมาหาเขาเหรอผมเองก็อยากหาเขาเขาหายไปหลายวันแล้วเขาไม่กลับบ้านเหรอเกิดอะไรขึ้นคุณอยากรู้เหรอผมเองก็อยากรู้เขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนผมหาเขาไปทั่วเลยเข้าไปดูบ้านเขาได้ไหมเชิญครับจูเจียเฉิงคุณเชื่อเรื่องที่แม่เล่าที่พ่อคุณไปดาวพูดเหรอถ้าเดาไม่ผิดคุณรับไม่ได้ว่าอาเฉิงเป็นพ่อคุณคุณยังโกรธที่เขาทิ้งคุณกับแม่ไปอย่าพูดสีสัวพ่อผมไปดาวพุธไอ้วันนั้นไม่ใช่พ่อผมคุณรู้ไม่มีใครไปดาวพุธยอมรับความจริงที่ทำไมผมเชื่อเรื่องที่ผมอยากเชื่อไม่ได้ผมสบายใจก็พอรู้ไหมถ้าไม่เพราะคุณผมก็ไม่คิดตามหาเขาหรอกไหนๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วอาเฉิงพยายามช่วยฉันเรื่องใบเสร็จเราเคยไปงานวันเกิดเขาเคยนั่งรถรางด้วยกันเขาเคยหลงทางคุณเคยเป็นห่วงเขาแต่ที่สำคัญคือพวกคุณได้สร้างมิตรภาพที่ดีร่วมกันไม่พูดถึงอดีตพูดในฐานะเพื่อนตอนนี้เขาป่วยคุณควรไปเยี่ยมเขาไม่ใช่เหรอผมจะเคยสักกี่ครั้งผมจำได้แค่เขาเคยใช้กำลังกับแม่ของผมแค่จุดนั้นก็เพียงพอแล้วที่ผมจะไม่สนใจเขา
แต่อาเฉิงเขาเป็นพอแล้วผมกับไอ้อ้วนนั่นไม่เกี่ยวข้องกันผมรู้คุณเป็นคนดีแต่ผมแค่อยากสบายใจเข้าใจไหมแค่อย่าหลอกตัวเองก็พอไหนบอกว่าจะอยู่ต่ออีกหลายวันทำไมรีบกลับทำใจได้แล้วเหรอฉันกลับมาเยี่ยมอาเฉิงเฮาหลินมีนักสืบคอยตามให้อยู่ฮัลโหลคุณเหยาคะฉันโทรจากสถานพักฟื้นฉันจะบอกว่าวันนี้อาเฉิงกลับมาที่สถานพักฟื้นแล้วนะคะงั้นเหรอคะดีแล้วขอบคุณที่บอกฉันค่ะถ้ามีเวลาฉันจะไปเยี่ยมเขาค่ะบ๊ายบายนั่นสิเธอเป็นคนดื้อมากทั้งที่มีนักสืบส่วนตัวเธอยังไปจ้างคนอื่นให้สืบให้อีกทำไมถึงพูดมากแบบนี้นะมาสัมมนาเธอกี่โมง3:30โอ้ยแย่แล้วติดขนาดเนี้ยคราวนี้สายแน่ฟังข่าวจราจรดีกว่ารายงานการจราจรท่อน้ำที่ถนนดาวพุธเขตเปยเจี้ยวแตกทำให้ต้องปิดถนนรอบๆเพื่อทำการซ่อมแซมขอให้ทุกท่านพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นด้วยนะครับถนนดาวพุธอยู่ไหนนี่ตรงนี้ทำไงดีเซเว่ยฉันมีงานด่วนเธอลงไปต่อรถเองได้ไหมว่าไงนะฉันพูดจริงๆ เดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวเธอก็ได้รีบขนาดเนี้ยเธอจะไปไหนจะไปถนนดาวพุธบ๊ายบายบ๊ายบายก็ได้ก็ได้บ๊ายบายฮัลโหลฉันตรงนี้มีอะไรฉันอยากให้คุณสืบเรื่องนึงเรื่องอะไรสืบคนคนหนึ่งได้โอเคออกมาคุยกันได้ไหมคุณอยู่ไหนฮะขอโทษที่เรียกคุณมาไม่เป็นไรคุณใช่ผมสืบใครเหรอหรือว่าเฮาหลินไม่ใช่จะสืบใครเดี๋ยวฉันค่อยบอกนะแต่ฉันจะพาคุณไปดูอะไรบางอย่างเผื่อคุณจะได้ใช้เซนส์นักสืบของคุณในการสืบเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นโอเคไปเถอะคุณกินข้าวหรือยังยังงั้นกินข้าวก่อนได้เขาจะรับอะไรครับฉันเอาแกงกะหรี่ผักค่ะแกงกะหรี่ผักแกงกะหรี่ไก่ครับรอสักครู่ครับที่นี่น่าจะเปิดมาหลายปีแล้วน่าจะใช่ที่นี่เปิดมาหลาย10 ปีครับคนแถวนี้รู้จักหมดร้านนี้คงจะขายดีใช่ไหมคะก็ดีครับมีคนแถวนี้แล้วก็มีขาจรน้ำ4 ขวดได้แล้วไปขอบใจนะแกงกะหรี่เมื่อกี้อร่อยดีนะบอกแล้วว่าอร่อยนี่ฉันอยากซื้อน้ำคุณคะน้ำ2 ขวดอ๋อได้ครับจริงสิอากาศร้อนอย่างนี้น่าจะมีคนมาซื้อน้ำเยอะอ๋อที่นี่ทำเลดีครับตรงหัวมุมมีสนามบอลคนเล่นบอลเสร็จก็มาซื้อน้ำนะครับขอบคุณนะผมเริ่มแปลกใจแล้วเขาอยากให้ผมดูอะไรขอโทษวันนี้ฉันทดสอบความอดทนคุณร้านน้ำบอกว่าเป็นสนามบอลน่าจะใช่ไปดูกัน
ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คงคิดว่าฉันจะให้สืบเรื่องอะไรใช่ไหมผมไม่ถามหรอกคุณบอกทดสอบความอดทนผมจะให้ผมสืบเกี่ยวกับผู้ชายสองคนนั้นเหรอคุณเป็นอะไรกับพวกเขาดูให้ดีๆสิจำพวกเขาไม่ได้เหรอคุณเคยบอกแม่ชอบเล่านิทานให้คุณฟังบ่อยๆว่าพ่อไม่ได้หายไปไหนแต่ไปเตะบอลที่ดาวพุธและที่ดาวพุธเขามีเพื่อนเตะบอลคือราชาบิลลี่และราชาแมวใช่ถ้าฉันบอกคุณเจ้าของร้านแกงกะหรี่คือราชาบิลลี่เจ้าของร้านน้ำคือราชาแมวคุณจะเชื่อไหมเอาบิลลี่เอ้ยโอ้ตอนนี้ราชาแมวผมน้อยลงคุณเลยจำเขาไม่ได้แต่ยังดีเขายังเหลือจอนที่ข้างหูเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเขาเป็นเพื่อนเตะบอลพ่อผมเราลุงกินน้ำเหรอคืออะไรแม่บอกที่สนามบอลมีลุงกินน้ำสวยงามดูที่พื้นสิมีลุงกินน้ำถ้าพื้นเปียกพอแสงแดดส่องก็จะมีลุงกินน้ำมันไม่น่าง่ายอย่างนั้นแล้วเวทมนต์ล่ะแม่บอกว่าพ่อมีเวทมนต์ตอนที่แข่งขันดุเดือดจะใช้เวทมนต์ทำให้ผู้รักษาประตูเห็นปลาเป็นบอลเย้ฮ่า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 คนที่กำหนดชะตาจักรวาลกำหนดแพ้ชนะกุมารน้อยเป็นใครฉันคิดว่ากุมารน้อยก็คือคุณเย้ yeah! ป้าเก่งจังเลยที่แท้ที่แท้ผมเป็นกุมารน้อยที่นี่คือสนามบอลดาวพุธคนที่ฉันจะให้คุณสืบคือตัวคุณเองพ่อคุณไปดาวพุธจริงไหมเหมือนกับจริงเหมือนกับไม่จริงนิทานที่แม่คุณเล่าเป็นความจริงหรือเปล่าเหมือนกับจริงเหมือนกับไม่จริงคุณต้องหาความจริงด้วยตัวเองเพราะมันเกี่ยวพันกับการที่คุณจะยอมรับพ่อและทัศนคติในการดำรงชีวิตของคุณคุณเชื่อจริงหรือเชื่อปลอมคุณจะหลอกตัวเองว่าโลกนี้สวยงามหรือคุณเลือกที่จะเชื่อว่าโลกนี้สวยงามทำอย่างนี้ทำไมเพราะฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ฉันอยากให้คุณพิสูจน์ประวัติศาสตร์ของคุณฉันยังเป็นไกด์ฉันอยากช่วยคนให้สืบหาประวัติศาสตร์แต่ที่สำคัญก็คือเราต้องหาประวัติศาสตร์ที่เป็นความจริงที่ไม่ได้ถูกเสริมแต่งบิดเบือนแม่ของผมตายแล้วแล้วสมองก็มีปัญหาผมไม่รู้จะไปหาความจริงที่ไหนความจริงบางอย่างฝังอยู่ในใจคุณคุณจะต้องขุดขึ้นมาเองเผชิญหน้ากับมันเองฉันรู้ว่าตอนนี้คุณสับสน
ฉันให้คุณอยู่คนเดียวSiêu siêu phút sống chỉ mà, hình lại bình phản đau hơn.